วุธมันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงทางวันเดียวที่เลี้ยวลดยังไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเอิงเออ
อมแก้วพระอภัยมณีของเมียพ่อจากเมียไปอยู่ที่ไหนในยามที่เมียกำลังจะคลอดลูกของเราโอ้เวรกรรมแท้ๆที่ชักนำให้เรามาพบกันวันนั้นเป็นวันที่เราพบกันเพื่อพาทูลกระหม่อมกับพระโอรสนี้จากนางผีเสื้อสมุทรเมื่อได้เห็นหน้าทูลกระหม่อมก็เกิดรักแรกพบขึ้นในดวงใจทูลกระหม่อมเองก็แสดงสีหน้าให้เห็นว่าพอใจเมียอยู่เหมือนกันเราสามชีวิตพ่อแม่ลูกยอมตายเพื่อทูลกระหม่อมเพราะความรักและภักดีหลังจากที่หนีมาได้5วันเสียงของความตายก็ดังตามหลังเรามาทำให้พวกเราต้องรีบหนีเร็วขึ้นอีกในที่สุดพ่อกับแม่ก็ไปไม่ไหวทูลกระหม่อมให้พ่อสินสมุทรไปล่อแม่ผีเสื้อสมุทรถ่วงเวลาไว้และให้เมียพาทูลกระหม่อมหนีภัยต่อมาทั้งที่แสนห่วงพ่อกับแม่เมียก็ยังสู้อุตส่าห์พาทูลกระหม่อมจากมาทิ้งพ่อกับแม่ให้รอความตายอยู่เบื้องหลังและต่อมาอีกไม่นานพ่อแม่ของเมียก็ถูกนางผีเสื้อสมุทรฆ่าตายอย่างทารุณจริงแก้วพิสดารนี่เองเราก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันครองรักกันจนเกิดบุตรในท้องของเมียและเดี๋ยวนี้เมียจะออกลูกเมียเจ็บปวดเหลือเกินแล้วทูลกระหม่อมไปอยู่ซะที่ไหนทูลกระหม่อมของเมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยทูลกระหม่อมเมียเจ็บเหลือเกินทำไมมันทรมานอย่างนี้โอ้ยทูลกระหม่อมเจ็บเหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวลูกชายจะทำยังไงโอ้เราก็ช่วยไม่ได้โอ้หนึ่งก็แล้วแม่เงือกร้อยแม่เงือกร้อยโหแม่เงือกร้อยโหเอาอย่างนี้ดีกว่าไปช่วยมาเงือกหน่อยหลวงตาหลวงตาหลวงตาเร็วๆก็หลวงตาเร็วๆหน่อยไปช่วยมาเงือกก็หน่อยมาเงือกกำลังจะแย่อยู่แล้วหลวงตาหลวงตาช่วยเร็วสิหลวงตาไปช่วยมาเงือกหน่อยว่าต้องเดี๋ยวก่อนหลวงตาเดี๋ยวก่อนหลวงตาเฮ้หลวงตามาเงือกกำลังจะแย่อยู่ชายหาดนั่นปวดท้องนอนดิ้นควางร้องโอยโอยตอนนี้สลบนิ่งไปแล้วหลวงตาแล้วจะหลวงตาไปช่วยก็หน่อยไปช่วยมาเงือกหน่อยรู้แล้วนะรู้แล้วก็ไปเลยหลวงตาเออนางเงือกน้อยมันจะออกลูกใช่ไหมล่ะไอ้ฮูกเอ้ยใช่แล้วจ้ะหลวงตาอือข้าจะไม่ช่วยมันเดี๋ยวนี้นะมาสิเอ็งนำทางไปได้ไหมล่ะมันมืดดีวะจะมาเออขับไปไม่ถูกเร็ว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 มุดไปพูดดูนะหลวงตาก็รู้แล้วก็หน่อยหลวงตาเฮ้ยช้าช้ามันแก่เท่าชะแร่แล้วดินทางหลวงตามันไม่ไหวนะเร็วเร็วแล้วกันนะหลวงตาเร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 าเ
อย่างนี้ทุกทีเคยเห็นมันเงือกน้อยอย่างนี้ก็ทุกทีแล้วมายืนพิจารณาอะไรอยู่หลวงตาไม่ทันใจหูบเลยจริงนะหลวงตานะเร็วๆก็ติดหลวงตามายืนหลับอะไรอยู่ล่ะเนี่ยฮะไม่ได้หลับจุ้ยทำไมล่ะเร็วๆก็จะคนจะตายอยู่แล้วหลวงตามันจะทำใจเย็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะช่วยชีวิตก็ได้ล่ะหลวงตาเดี๋ยวไว้คิดก่อนโอ้โถถ้าผู้ต้องตัวมันไม่ได้มันเป็นผู้หญิงดีหว่าโอ้โถจะเป็นจะทำยังไงเป็นอะไรไปล่ะหลวงตาก็ตอนนี้คนจะตายก็ต้องช่วยไว้ก่อนดิมันต้องไปห่วงผู้หญิงได้เหรอเร็วๆก็จะหลวงตาเออน่ะเออน่ะเอาเร็วๆก็งั้นเองหลีกไปก่อนเถอะเว้ยหลีกไปต้องหลีกมานะหลวงตาต้องรีบช่วยนะโอ้ยหลวงตานี่มันลมมาแล้วก็ได้หลวงตาโอ้โหหามาช่วยมันเมื่อก็ทำไมถึงมันเปียกลมกันแบบนี้โอ้โห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 โอ้มันเลยปัดทำไมหุ้มโอ้ยตานี่เลยหุ้มแล้วพูดกับน้องห้อยเลยลูกสาวลูกตาไม่ปัดทำไมหุ้มเออขึ้นมาเดี๋ยวนี้ได้แล้วหลวงตาเห็นหรือยังเห็นลิขาหรือยังเราวะไอ้ลูกเอ้ยเก่งมากหลวงตายอดนี่แค่แซมเปิลเท่านั้นนะเว้ยของเดียยังมีอีกแยะสิกาเอ้ยเจ้าจงเข้มแข็งเอาไว้โอ้ฟื้นแล้วกลับไปคลอดในถ้ำของเจ้าเถอะนะตาจะช่วยเจ้าเองแล้วก็จงรำลึกถึงคุณพระคุณเจ้าและพระอภัยมณีพระสวามีของเจ้าแล้วเจ้าก็จะปลอดภัยไปเถอะเจ้าค่ะไอ้เจ้าหนูน้อยเอ้ยแม่มันหน้าตาหน้าเปลี่ยนถูกใจขอจริงๆเอ้ยมันเยี่ยมเหลือเกินเห็นปะน่ะจะดึงออกเหรอโมโหเหรออะไรแล้วนะจะไปใต้น้ำเหมือนแม่หรือว่าจะไปบนบกเหมือนพ่อก็ยอมได้เจ้าเกิดวันนี้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จับอีกจับหยีจับซาจับสี่จับโง่เลิกวันนี้ตรีจันทร์เป็นวันโชคไปชื่อเจ้าว่าสุดสาครเราจงเลี้ยงดูมันให้ดีต่อไปภายหน้าก็จะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของเจ้าได้ข้าเป็นปลาอยู่ในน้ำจะเลี้ยงลูกคงไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าจะรับเลี้ยงดูให้แต่ว่าเจ้าจะต้องส่งนมมาให้มันทุกวันนะเอ๊ะจะทำยังไงวะข้าก็ไม่เคยมีลูกกับเขาซะด้วยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเราทำได้ขืนทำไม่ได้ก็เสียยี่ห้อหรือสีชั้นดีหมดน่ะสิมาอยู่กับตาเถอะวะส่งมันมาสิข้าจะเลี้ยงดูมันเองดีแล้วดีแล้วดีแล้ววันไหนส่งนมไปให้ลูกไม่ทันหรือไม่มีนมก็เอานมของหลวงตาน่ะเลี้ยงมันจนน้ำหนักไม่มีเมียแต่ต้องมีลูกจนน้ำหนักเองนั่นแหละต้องรับหน้าที่นี้ไปเข้าใจไหมไม่ต้องกลัวหรอกเว้ยถึงยังไงข้ากับไอ้หูก็ไม่ปล่อยให้อดตายหรอกวะไอ้หูเองมีหน้าที่หาอาหารให้เข้าใจไหมตายรู้ไหมเธออ้าวส่งเด็กมาโอ้โหหลงตาไปนอนระหุบจะกล่อมนะอย่าร้องอย่าร้องเฮ้ย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 นกหูเออพันกระทะมันเย็นเฮ้ย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 เสียงจะเป็นยังไงนะได้ฟังเพลงนี้นะอำนาจเอ็มเอแดดูด้วยดูด้วยแดไม่ดูผ่านเลยลำคาญโกรธแล้ววะไม่เอาละกินไม่ต้องเงียบหิวมันหิวท้องตื่นไอ้ตะกระนอนให้เฝ้ากล้วยเสื้อกินสมดเชียวพออิ่มก็หลับชนะมึงนะสำคัญไอ้ลิงถุงมึงใช่ไหมกินกล้วยสมดเลยอ่ะฮะว่ายังไงก็ไม่ใช่มึงแล้วใครล่ะใครนี่โยนเชียวหน่อยนะกินแล้วยังไปโทษเด็กอีกเราสุดสาครกินกล้วยทีละเครือมันไม่น่าเชื่อเลยแม่โว้ยถ้ามันกินจุอย่างนั้นอายุมัน3ขวบคงโตเท่ากับเด็ก10ขวบ เสียงดังหันหน้าฟัง
นชาติได้นับพระรามตั้งมาแต่ไทยเสียงก็ไทยที่ก็ดังคล้ายเสียงเพลงนวลเสือดำนาลาวยืนแยกเขียวขาวชายป่าหน้าปลูกผู้ข้างเขาใหญ่ยืนสายหัวผ่านไม้ไล่ป่าได้มาชมแล้วตั้งใจให้นักการร้องฟังมาแต่ไหนเสียงก็ไทยเสียงก็ดังคล้ายเสียงเพลงนั้นสุดสาครเรียนวิชาจัตตาไว้ได้อย่างมากมายตาอยากจะรู้ว่าเจ้าจะมีศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวได้ขนาดไหนนนเอาไปสู้กับมันสิว่าประมาณแล้วเขาไปแลกกันก็มันว่าครูให้เรียบร้อยเออเออขนาดเข้าไปเลยเข้าไปเลยเออเออดูตายยังมันยังน็อกมันจุดอ่อนของมันอยู่ที่นี่พยายามล่อหลอกไว้เออเข้า
มาไอ้หนูน้อยเฮ้ไปรอบรอบพุทธวงไปรอบรอบมาเฮ้นั่นนั่นเฮ้โอ๊ยปิดไม่ทันโอ๊ยโอ้ยจุกนานโอ้ยฉันจุกฮ่า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 เฮ้ยดีเว้ยดี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 มันมาขาดมันขาดแคบเก่งเก่งมากต่อยเก่งยังก็ไอ้แสบเนี่ยเอาละเมื่อเจ้าปราบสัตว์บกได้แล้วทีนี้ลองลงไปในทะเลปราบสัตว์น้ำที่ดุร้ายดูมั่งสิฮะลองลองThank you.
จริงเลยยังจับมันไม่ได้ตะวันก็ตกดินซะแล้วไม่เป็นไรตรงนี้มาสู้กับมันใหม่ก็ได้วันนี้ไปเห็นมานะมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ละตัวโตมีขาสี่ขาตัวเป็นเกล็ดดำๆหน้าตาพิกลเลยมีเขามีหนวดหางเป็นหน้าดุจริงๆเลยพระเจ้าตาเดี๋ยวใช้คอมพิวเตอร์ก่อนสมจรกันระหว่างแม่ม้ากับพ่อมังกรมันมีฤทธิ์มากตาอยากให้เจ้าได้มันไม่เป็นพาหนะและเพื่อนตายม้ามังกรตัวนี้มันดีแน่แน่แต่หลานจับมันไม่ได้หรอกมันเก่งมากครับหลวงตาหลานอยากจะได้มันครับตาจะช่วยเจ้าคืนนี้ตอนดึกตาจะสอนเวทมนต์ให้สำหรับหลานเอาไว้ปราบมันตอนนี้นะเจ้าหวายนี่ไปใช้เป็นบังเหียนสู้กับมันและบังคับมันเราเป็นเพื่อนของเราของตาในลองขี่มาใกล้ๆให้ตาดูถนัดถนัดหน่อยท่านน่ะไอ้เจ้านี่หน้าตามันขันเดนี่นะฮะตาขอให้ชื่อมันว่าเจ้านินมังกรมันจะได้เป็นเพื่อนตายและพาเจ้าไปพบพ่อของเจ้าตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนเถอะนะต้องการมันค่อยเรียกชื่อนินมังกรแล้วมันจะมาหาเจ้าเองหลวงตาว่าจะให้หลานไปตามพ่อพ่อของหลานคือใครครับแล้วอยู่ที่ไหนล่ะครับหลวงตาครับพ่อของเจ้าชื่อพระอภัยมณีเป็นกษัตริย์เวลานี้อยู่ที่เมืองพลึกวันไหนเลิกงามยามดีตาจะช่วยถ้าตอนนี้เจ้าจงไปตามพ่อของเจ้ากลับมาหาแม่ที่นี่คืนนี้ตาจะเล่าเรื่องพ่อของเจ้าให้ฟัง
โอ้มขอให้คุณพระคุณเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยคุ้มครองปกปักหลานของข้าด้วยเถอะเลิกเดินทางพรุ่งนี้นั้นดีแน่เจ้าจะได้พบพ่อของเจ้าแต่ว่าตอนนี้ตาจะทำพิธีมอบของวิเศษให้เจ้าเอาไว้ใช้ป้องกันตัวแต่ก่อนอื่นตาขอมอบของสำคัญที่ตาเก็บรักษาเอาไว้ให้เจ้านำติดตัวเอาไปด้วยขอบพระคุณครับหลวงตานั่นก็คือแหวนกับบินทองของพ่อเจ้าที่ได้ให้แม่ของเจ้าไว้ก่อนจากกันและนี่ก็คือหวายวิเศษสำหรับบังคับมานินมังกรถัดไปนั่นก็คือไม้เท้าวิเศษสำหรับป้องกันพูดผีปีศาจสู้กับศัตรูและช่วยให้เจ้าแคล้วคลาดอย่าร้องไห้ลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งแล้วนี่หนังเสือกับประคำคอตาจะให้เจ้าบวชเป็นฤาษีน้อยจะได้เดินทางปลอดภัยขึ้นครับเงยหน้าขึ้นสิพวงพุทธังกาสิทธิยาสิทธิกาพวงเอาละหลานรักของตาขอให้เดินทางสวัสดีมีชัยนะพวงไปลาแม่ของเจ้าซะแม่จ๋าแม่อย่าร้องไห้สิจ๊ะลูกใจคอไม่ดีเลยอะแม่สุดสาครลูกแม่ที่จากแม่ไปแล้วก็เหมือนกับเราแม่ลูกต้องตายจากกันลูกจะพยายามกลับมาลูกเป็นห่วงแม่ลูกจ๋าไม่ต้องห่วงแม่หรอกนะลูกเจ้าเป็นมนุษย์เจ้าเป็นลูกของกษัตริย์สมควรไปอยู่กับมนุษย์และพวกกษัตริย์เจ้าจะได้มีความสุขถึงเราจะไม่ได้พบกันแม่ก็ไม่เสียใจแม่จ๋าแม่ทำใจให้สบายเถอะเมื่อลูกไปพบพ่อแล้วลูกจะบอกว่าแม่อยู่สบายดีลูกจะขออยู่กับพ่อสักพักนึงก่อนแล้วลูกจะรีบกลับมาหาแม่ลูกจะไม่ทิ้งแม่เป็นนานหรอกแล้วลูกจะพาพ่อกลับมาหาแม่คืนนี้ลูกขอนอนหนุนตักแม่นะลูกไปพบกับพ่อแล้วต่อไปอนาคตของลูกก็จะได้ดีได้ดีแม่ดีใจขอให้ลูกเดินทางได้ปลอดภัยนะลูกนะรักษาตัวให้ดีนะลูกหลับง่ายดายเหลือเกินลูกแม่พรุ่งนี้เจ้าก็จะจากแม่ไปแล้วลูกสุดสาครเจ้าจงระวังอย่าประมาทพระท่านว่าความประมาทนั้นเป็นทางแห่งความตายรู้ไหมลูกอีกอย่างหนึ่งที่ตาอยากจะเตือนก็คืออย่าได้ทะนงตัวเป็นผู้เก่งกล้าสามารถอย่าข่มเหงรังแกคนที่อ่อนแอกว่าครับหลวงตาแล้วอย่าลืมว่าพ่อของเจ้านั้นชื่อว่าพระอภัยมณีเป็นนักเป่าปีฝีมือเอกจำไว้สักคนลูกแม่จ๋าแม่ลูกไม่อยากจากแม่ไปเลยแม่อย่าจะบวชแล้วแม่จ๋าเดี๋ยวนี้ลูกบวชแล้วลูกอยากจะให้แม่กอดลูกก่อนจากกันแต่ลูกทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแม่แม่อย่าร้องไห้สิแม่ทำใจให้เป็นสุขไม่ช้าลูกก็จะกลับสุดละครลูกแม่ไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกพบพ่อแล้วบอกก็ได้ว่าแม่สบายดีและยังคิดถึงเขาอยู่อย่าลืมนะลูก
ลูกลาแล้วแม่แม่จ๋าแม่หนีไปที่สุสานครไปทางทิศโน้นนะขอให้แม่อยู่ด้วยความสุขนะไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวแม่จะไม่สบายลูกอย่ารีบกลับมานมัสการหลวงตาไปกันเถอะพี่ม้าลีบไปแล้วก็ลีบมาเนThank you.
บัดนี้เจ้าก็ได้เป็นยอดนักสู้ที่แท้จริงแล้วมีอะไรก็ขอให้บอกตาเถอะตาจะช่วยเจ้าเองเมืองนี้ชื่อเมืองเท้าปากกาภาษาใสได้ล่มจมมหาสมุทรก็เพราะไม่นับถือพระโคดมพลเมืองก็เกิดการจราจนฆ่ากันตายกลายเป็นผีดิบคอยหลอกมนุษย์ที่ผ่านมาเพื่อจะสูบเลือดเพราะฉะนั้นหลานรักรีบไปซะดีกว่าตาเองก็จะจินตนาสิวามโมกตั้งแต่หนุ่มมาจนแก่ใครรู้จักเราเราคือผู้วิเศษที่เปลือยแห่งเกาะพนมหลานขออภัยด้วยที่หลานเข้าใจผิดตาเออแล้วท่านฤาษีน้อยๆเนี่ยจะไปไหนกันล่ะฮะหลานนั้นจะไปตามหาพระบิดาชื่อพระอภัยมณีโอ้หลานเดินทางข้ามทะเลมาจากไหนเกาะแก้วพิสดารตางั้นเราจะไปหาพ่อที่ไหนพระเจ้าตาบอกว่าพ่ออยู่ที่เมืองพึกหลานจะต้องผจญภัยมากมายพระเจ้าตาก็เลยให้ไม้เท้าวิเศษอันนี้มาด้วยละตานี่แล้วก็ให้ม้านินมังกรมาด้วยม้าตัวนี้วิ่งได้ทั้งบนบกในน้ำและใต้น้ำตามเอาที่รู้ทางในเมืองผลึกมากรู้สิตารู้ทางดีทีเดียวละแต่ว่ามันมีทะเลน้ำกรดนะขวางอยู่เจ้านะเคยเรียนวิชาข้ามทะเลน้ำกรดมาบ้างหรือเปล่าละฮะไม่เคยเลี้ยงครับตาเธอถ้าอย่างนั้นเสียใจเจ้าก็ไปไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นหลานจะทำยังไงดีล่ะตาหลานจะต้องไปหาพ่อที่เมืองเพื่อให้ได้ตาช่วยหลานคิดบ้างสิพอจะมีทางช่วยหลานบ้างไหมตาครับเอาสิเอาสิตายินดีจะช่วยเจ้าตาจะสอนเวทมนต์ให้เอาไหมล่ะคาถาบทเนี่ยทำให้ลุยทะเลน้ำกรดได้นะขอบคุณครับตาเราจะได้เลี้ยงกันวันนี้ตาจะสอนให้เจ้าเองไปด้วยกันสินะเร็วๆครับแล้วไปเรียนที่ไหนอะครับตาโน่นโน่นบนเขาสูงโน่นหลังเกาะโอ้โหทำไมล่ะเรียนบนพื้นดินนะมันโสโครกมันไม่ดีมันต้องไปนู่นหลังเขานู่นแน่เธอไปสิตาจะสอนฮะช้าๆสินะไปเธอไปตามไปนู่นถ้าอยากได้วิชาเร็วๆครับพี่ม้าจ๋าพี่ม้านินมังกรรออยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวน้องจะกลับลงมานะไปละเร็วๆครับ
สิระวังไม้เท้าลงโอ้โหไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นละอยู่ใกล้ตานี่เจ้าจะได้วิชาจากตาพนมมือนะต่อไปนี้อ้าวทำสมาธิให้มั่นคงไว้เราอย่าลืมตาไม่ได้ล่ะนะเดี๋ยวตาจะถ่ายทอดวิชาให้แกเจ้าแล้วดีเอาละนะแน่วแน่หรือยังล่ะอย่าลืมตาสิตาจะถ่ายทอดผู้ชาทิ้งน้องหน่อยทิ้งน้องหน่อยดีใจทิ้งน้อยแล้วดีใจทิ้งบ้าดูได้ไหมท่านทิ้งน้องหน่อย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 เดี๋ยวเดี๋ยวมึงหยุดนะนี่หน่อยหน่อยหน่อยเจ้าต้องฟังข้าเจ้าต้องอยู่ในอำนาจของข้าแล้วรู้หรือเปล่าทำกำแหงได้กูดีตายหรอกมาที่นี่เราก็จะบุกกรุงตะละเวกละไปจะเที่ยวดื่มเมื่อวันที่ลงอ่างสบายดูละพาไปให้จะมีตังบอดพาไปมาไปลุยกันหน่อยไปตะลุยเมืองหลวงของพวกเจ้ามาแล้วเว้ยพวกเจ้าดูนะใครจะแสดงอิทธิฤทธิ์ของข้าให้เจ้าดูว้าว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 ให้ว้าวให้แสดงว่าว้าวว้าวมาพรมน้ำมนต์กันหน่อยนะดังแน่ไม่ไหวหนุ่มดังแน่สิเอาพรมน้ำมนต์กันหน่อยพวกเราไว้ดีดีดีพระราชาเมืองกะละเวกขอนิมนต์พระอาจารย์เข้าวังขอรับตามผมมาครับท่านแม่วันนี้ดังระเบิดแม่ครับเอานี่มาระเบิดนิมนต์ดีไอ้มานี่มาก่อนมึงกลับมาก่อนนะถ้าหนีไปแล้วกูจะไปยังไงล่ะวะโถ่อาจารย์จะนอนท้อหมดไม่ได้นอนเป็นลมหิวเลยช่วยกันช่วยกันนี่จะดับนี่จะดับซะก่อนสำหรับมันพระอาจารย์เราเนี่ยจริงThank you.
ลามเรือกำหนดคืนทาวันพันเทียวเลี้ยวรถก็มีโคตรเหมือนเอิงนายน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่ท้องสถานบิดามารดารักมักเป็นคนที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้จึงเจนจาแม้นใครรักรักมากทางทางตอบให้รอบขอบคิดอ่านณลานอารู้สิ่งใดไม่รู้รู้วิหารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงติดตามเกิดสมรักเป็นศักดิ์ศรีพอติดคำซ้ำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกลับป่าได้ข่าวว่าตาชีเปลือยอยู่ในวังนี่ใช่ไหมช่วยพาฉันไปพบกันหน่อยเจนะได้ไหมเจนะช่วยฉันหน่อยเถอะตามผมมาสิครับพระมุนีน้อยอยู่นี่เองนอนยมสบายใจดีนักนะไม่ยอมเดี๋ยวก่อนนี่ไม่เป็นไรกันหรอกไปดีๆขอรับช่วยการช่วยนี่ไม่ไหวขอช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยนี่เหรอช่วยไม่ได้โอ้ยมาช่วยมาช่วยช่วยด้วยนะโอ้ตายโอเคโอเคนะช่วย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 พระราชามีรับสั่งให้มานิมนต์พระคุณท่านเข้าไปในวังขอรับนี่นะท่านเจ้าเล่ห์เพื่อของเจ้าน่ะถึงประหารชีวิตแต่ดาบทน้อยมีเมตตาขอประทานชีวิตเจ้าไว้ข้าเห็นแก่ท่านดาบทซึ่งแม้แต่จะมีอายุเสมอราชโอรสข้าข้าก็เคารพประทานชีวิตตามคำขอไม่ฆ่าเจ้าจะปล่อยเจ้าเป็นอิสระณบัดนี้ต่อไปนี้จงจำไว้ว่าความเมตตาจิตเป็นประเสริฐแก่ร่างวัยของเจ้าน่าจะอยู่ในความเมตตาไม่น่าชั่วช้าไปประพฤติตัวสมัยให้เหมือนกับดาบทน้อยนี้ซึ่งมีอายุเพียง3ชนษาเท่านั้นไปได้แล้วล่ะเอ้ยไปแล้วเว้ยรอดตายเว้ยสุดสาครอยู่ในเมืองกระเวกมาช้านานมีธิดาและโอรสของพระเจ้ากรุงกระเวกเป็นเพื่อนเล่นธิดาชื่อสวคนโอรสชื่อหัสชัยสุดสาครนอนเคียงคอยเลี้ยงน้องเหมือนร่วมท้องรับใครจนไหลหลงพวกเช้าเย็นเล่นกับน้องทั้งสององค์จนค่อยทรงพระเจริญยิ่งเพลินใจมาวันหนึ่งรำพึงถึงปิตุเรศไม่แจ้งเหตุว่าอยู่หนตำบลไหนแต่วันลาดาบทกำหนดไว้น้อยหรือได้สิบปีเข้านี่แล้วไปเมืองพฤกษ์เจ้าข้าเอ้ยไปเมืองพฤกษ์
าบทน้อยผู้มีฤทธิ์ขอท่านช่วยไปปราบหัวหน้าปีศาจที่เสื้อที่เกาะกาวินให้ทีเพื่อมหาสมุทรจะได้สงบหลังจากสุดสาครปราบหัวหน้าที่เสื้อยักษ์เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางรอนแรมมุ่งหน้าไปเมืองผลิตเพื่อพบพระบิดาพระอภัยมณีดีพระขอทาย